ัยแล้วนะครับท่านไปทำงานที่กับมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งวันนี้เนี่ยผมเชิญอาจารย์ทั้งสามมาผมอยากให้ท่านสารคุยเรื่องการท่องเที่ยวกันนะครับอาจารย์ทั้งสามนอกจากจะหลังจากทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ให้ความสนใจกับงานด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วเดี๋ยวหลังๆเราก็จะมีประเด็นนะครับเรื่องตัวจากประเทศจีนนะครับว่ามากันเยอะนะครับส่วนสร้างรายได้เป็นส่วนก็สร้างความเป็นห่วงให้กับพวกเรานะครับก็อยากให้อาจารย์สั่งมาให้มุมมองนิดนึงว่าเรื่องนี้มันอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วเราจะผูกโยงหรือตัดโยงประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้ยังไงระหว่างรายได้ทางเศรษฐกิจกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การที่จะต้องมาดูแลงานทางด้านชาติไหนสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมได้ถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยยกตัวอย่างเรื่องขยะไม่มีชาติไหน
สุดท้ายก็คือคอมมิตเมนต์ของหน่วยงานที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมว่าเมื่อเราจะทำในสิ่งที่เราบอกว่าจะทำอีกตัวทำหรือเปล่านะคะเรื่องแรกการทำทุกประเทศนะคะ 4.0 นี่หน้าตาจะเป็นยังไงถ้า20ปีจากหน้าอุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นอะไรที่ประกาศมาแล้วนะอุตสาหกรรม 5.0 นะคะยกให้ผู้เชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรมพูดถึงนะคะเกษตร 4.0 จะเป็นยังไงท่องเที่ยว 4.0 เวียนกรรมของคนที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือต้องเข้าใจทั้งหมดนี้มาค่ะว่าไอ้ 4.0 ทั้งหมดนี้มันจะมีผลด้านสิ่งแวดล้อมยังไงแล้วถึงมาทำแผนสิ่งแวดล้อมบ้างมันก็ไปมองข้างหน้าก่อนแล้วถึงจะกลับมาข้างในแต่แผนที่เราทำอยู่เรามักจะทำแบบที่เราดูงานประจำของเราเองนี่คือสิ่งที่ท่านกำลังพูดใช่ไหมคะเริ่มต้นเนี่ยเราเป็นประเทศเกษตรซึ่งท่านนายกก็บอกว่าเราเป็นเกษตร 1.0 นะตอนเป็น 1.0 ที่เราก็จะมีปัญหาเรามีปัญหาน้อยแน่เพราะว่ามัน 1.0 ไม่ใช่แต่ที่ดินก็ใช่เพราะ 2.0 ปัญหาใหญ่คือสูญเสียนะคะสูญเสียความหลากหลายพอ 3.0 นี่มีเกษตรสังคมมีเยอะหมดเลยพอ 4.0 จะเป็นอะไรปัญหาก็คือว่าเราอ่ะปัญหา 1.2.0 กับ 3.0 ยังแก้ไขไม่ได้ปัญหา 4.0 ก็อาจจะตามมาแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ว่ารัฐบาลจะพูดว่าเราจะเป็นอีโคโนมีแบบโลกภายใน 4.0 จะเป็นแบบนี้แบบนั้นแต่ปัญหาสะสมพ่อขาหมูมันยังไม่หมดไปค่ะทุกวันนี้พยัคฆ์ไทยหรือแมวเหมียวก็ไปไล่จับอยู่นะคะการสูญเสียพื้นที่ป่าก็ยังทำกันอยู่นะคะแล้วก็การใช้สารเคมีก็ยังไม่ได้ลดลงเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกแต่เป็นเท่านั้นเกษตรปลอดภัยก็ยังมาไม่เต็มที่เกษตรแฟมิลี่สมาร์ทฟาร์มก็มาไม่ถึงแต่เราไม่รู้จริงๆถ้าเกษตรเรียนมหาศาลแต่ก็เหมือนคือเราไม่มีความเข้าใจระหว่างชั้นประชุมที่ทำให้เกิดการจะทำมาคือควรจะที่ผลคือเรื่องเกษตรสูงมันก็เราไม่มีความรู้เรารู้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่มันต้องมีการศึกษาว่าเปลี่ยนไปเท่าไหร่การเช่าที่นาคนจนไม่ได้เช่าที่ต่อไปแล้วคนที่เช่าที่คือคนรวยเพราะว่าเขาทำการเกษตรประสบความสำเร็จเขาต้องเปลี่ยนพื้นที่คนจนเนี่ยก็ขอไปอยู่เดียวดายชายขอบระยะตรงถัดไปก็คือเรื่องท่องเที่ยววันนี้ที่จากระยะหลังการทำงานของฉันเป็นเรื่องท่องเที่ยวดิฉันจะลองสร้างภาพท่องเที่ยว 4.0 ให้ท่านดูแล้วก็ถามตัวเองว่าถ้าอย่างนี้แล้วปัญหาสิ่งแวดล้อมตอนนี้ท่องเที่ยวกำลังเปลี่ยนมากที่สุดพบที่ไหนเห็นอันนี้เป็นกราฟของคนจีนนะคุณเห็นกราฟของคนจีนไหมกราฟของคนจีนเนี่ยเป็นกราฟที่เกือบจะเป็นเส้นตั้งฉากสับสถิติก็คือเทรนด์หักเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะคะจะไม่มีการใช้สถิติพยากรณ์อีกต่อไปมันใช้สถิติพยากรณ์ไม่ได้มันไม่มีเทรนด์อีกต่อไปแล้วนะคะ31ถึงปี58เนี่ยขยายตัว8เท่าทุกปีขยายตัวจำนวนขยายตัว70%ถ้าเป็นอย่างนี้อีกแค่ปีมา30ล้านคนค่ะตอนนี้มา8ล้านคนจีนอันเดียวนะแล้วคุณคิดว่าจีนบอยคอตไปที่เชียงใหม่ตรงนี้มันติดๆค่ะที่บอยคอตก็คือขับรถมาแต่ที่จะมากับแอร์เอเชียที่มหาศาลและไชน่าแอร์ซัลเทิร์นแอร์ไลน์มหาศาลจีนกำลังเปิดเมืองรองทุกเมืองในจีนเพื่อให้มีสนามบินโบอิ้งผู้บริหารโบอิ้งให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เขาต้องส่งโบอิ้งให้จีนทุกอาทิตย์ละ1ลำไป20ปีต้องไปซื้อหุ้นโบอิ้งไหมคะแล้วเขาตอนนี้คนจีนเที่ยวในประเทศจีน 3,600 ล้านครั้งต่อปี 10% ก็360ล้าน 1% ก็36ล้านเท่า 1% รู้ว่าเมืองไทยนี้นะมาแล้วถูกกว่าไปเที่ยวสัญญาขายหลังถูกกว่าไปเที่ยวชงชิ่งถูกกว่าไปเที่ยวที่นู่นเขามาแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็สิบตอนนี้แค่ต่างที่เห็นทุกวันนี้นี่จิ๊บที่จะมาอีกนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ดีๆก็มีประชากรมาเพิ่มเติมโด
ิดมลพิษมากมายนะคะเข้ามาก็ต้องมาใช้น้ำใช้อะไรนะคะเขาให้รายได้เราคนที่ได้รายได้คือใครก็คนที่ต้องมาดูแลสิ่งแวดล้อมของใครก็จะส่วนที่จะส่วนอยากดูกับองค์กรประเทศไทยนี่ไม่ใช่ประเทศกระจอกเวลานี้รัฐบาลทุกวันพูด 3.0 พูดแต่อุตสาหกรรม 4.0 จริงๆแค่เศรษฐกิจที่จะรองรับประเทศไทยระหว่างนี้ตรงนึงแค่อุตสาหกรรม 4.0 ขึ้นมาคือการท่องเที่ยวเราลำดับผู้มาเยือนเป็นที่11ของโลกรายรับเราเป็นที่5ของโลกนะฮะที่5ของโลกอุตสาหกรรมเราเป็นที่5ของโลกไหมรายรับสุทธิคือหักสุทธิที่คนไทยออกไปเที่ยวเมืองนอกหักลบกันนะคะอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็หักลบไปแล้วเนี่ยมันจะต่ำมากเพราะคนของเขาเดินทางเยอะของเราเป็นที่3ของโลกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเป็นมันแน่นอนการท่องเที่ยวก็ว่าได้แต่เราไม่รู้สึกตัวค่ะท่องเที่ยวเหรอดีหารายได้ไม่ใช่มันกำลังเป็นหน้าเศรษฐกิจใหญ่ที่สร้างมาแล้วสร้างรายได้ด้วยแล้วก็สร้างมาแล้วคือเราไม่เคยมีตัวเลขบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวเพิ่มกระทรวงเพิ่มทำเสร็จมันเป็น15%ของดีนะคะอันนั้นคือเรื่องดีมาที่เราอะไรคะเป็นท็อปของโลกแต่เรื่องสัตว์ไทยละคะมันที่35ของโลกค่ะแตกต่างกันอย่างมหาศาลแล้วเราทำไมถึงเป็นที่35ของโลกขวามือสีฟ้านี่เป็นลำดับในแค่อาเซียนสักสีสีเขียวคือหอยลูกไม้ของจีนพุทธศาสนานะคะสีเขียวเป็นแอสเซียนสีฟ้าเนี่ยเป็นทั้งโลกนะคะในกลุ่มดัชนีเนี่ยเราเป็นถ้าดูเรื่องความดีของแพทย์จิตเขาเรียกว่าของแพทย์จิตเอ็กซ์อินดิกซ์ของกับวิลิซีนะคะตัวนี้ซึ่งของแพทย์จิตเอ็กซ์อินดิกซ์เราเป็นที่35ค่ะทั้งชาติที่เมื่อกี้ดูจากรายได้แล้วเราเป็นที่3ของโลกแล้วเราไปหน่วยค่อยที่ตรงไหนคะตรงการขับถูสภาพแวดล้อมนะคะคือเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละลำดับที่74กฎระเบียบนโยบายของรัฐลำดับที่49โครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นมาหน่อย37ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม21ประเทศไทยดำรงชีพได้อยู่บนสิ่งที่บรรพบุรุษให้มาตั้งนานที่เราทำเองยังไปไม่รอดแล้วลูกหลานเราอันนี้ TTC เป็นคนทำนะคะแต่ว่าตอนนี้พอดีทั้งสองสไลด์ที่ก่อนที่กระทรวงท่องเที่ยวจะทำกระทรวงท่องเที่ยว TTC ได้ 20% ค่ะกระทรวงท่องเที่ยวก็ได้ 15% จากส่วนการจ้างงาน TTC บอกว่า 14% ของการท่องเที่ยวก็น้อยลงเมื่อเราเกิดเทรนด์หันเมื่อเราจะต้องทำแผนระยะยาวเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเราก็มองข้ามไปข้างหน้าให้ไกลเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็ต้องเลือกโรงแรมว่าโรงแรมไหนที่จะดีสักวันนี้จะไม่มาเลคเชอร์เรื่องการทำแผนนะคะแต่ว่าอธิบายให้ฟังนิดหน่อยว่าเราก็ต้องเลือกโรงแรมที่มันจะต้องมีความผกผันสูงมาทำตัวฉันครับเราเรียกว่าซีนาริโอที่ฉันก็เลือกมา2ซีนาริโอเพื่อที่จะมาอธิบายให้เข้าใจว่าการทำแผนซีนาริโอที่1ก็คือพักกระโดดทำแผนทุกคนคงรู้จักการกระโดดทำแผนนะคะเป็นอาหารจีนที่ชาวเราเป็นหนึ่งเวลากินทีคนเดียวกินก็ควรจะเป็นพันอย่างนั้นก็มีสินค้ามีหอยเชลล์มีเอาปูมีหอยชาร์มีอะไรซึ่งเราไม่ควรกินถ้าเราไปในประเทศนะคะแต่ดิฉันใช้คำว่าภาคตะวันตกแทนเพราะมันมีของแพงๆกันนั่นเลยมันเป็นตลาดท่องเที่ยวคุณภาพสูงประกอบไปด้วยคนมาจากหลายๆชาติแต่ชื่อมันเป็นภาคตะวันตกแทนถูกไหมคะมันจะจีนเป็นหลักเนาะยังเป็นอาหารจีนอยู่เพราะว่าคนจีนจะมาเยอะมากเลยอันที่สองถ้าขอยืมหน่อยนะคะเราคงไม่เป็นฟ้องดิฉันก็คือชายสีมันมีเกี้ยวอันนี้เป็นเซียนไอโอที่สองก็คือว่าเซียนไอโอแรกเนี่ยเราได้พวกตลาดคุณภาพรายได้สูงมาเยอะแล้วก็มากันหลายชาติถึงแม้ว่าจะมีจีนเยอะแต่ก็มีหลายชาติเข้ามาแต่เป็นแอปสเกลมาเป็นแอปมาเป็นไฮเอ็นมาอันที่สองที่เป็นแมสก็คือเข้าถึงทุกที่ทุกพื้นที่จะมีชายสีว่ามีเกี้ยวไม่ใช่ไม่ดีนะมันจะมีด้านการกระจายรายได้ถูกไหมคะแต่มันจะมีการลงทุนของจีนทุกแห่งเลยอันบนที่จีนก็ลงทุนแต่จีนก็จะลงทุนในไทยเองเหมือนกั
ฉะนั้นเนี่ยถ้ามันกระจายไปมากแล้วมีคนมามากกว่าพื้นที่กำลังรอแล้วมันก็จะทำให้นักเล่นตุ้มแรงของประเทศเดี๋ยวฉันจะให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับเกาะมาคาตามายานะคะหรือเราเรียกว่าเดโมนาต่อไปเนี่ยอันแรกเนี่ยถ้ากระโดดกำแพงเนี่ยปัญหาจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างต่อเนื่องแล้วเราจะได้ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวน้อยบริษัทต่างชาติก็จะเอาการท่องเที่ยวไปที่เราทำฉากคัดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าบริษัทคัดอย่างนี้แล้วทำยังไงก็หนึ่งต้องมีวางมาตรการหรือนโยบายที่จะเป็นถ้าเราไม่ชอบแบบนี้แล้วเราชอบอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่สองแบบนี้ซึ่งดิฉันจริงๆดิฉันมีแต่วันนี้จะไม่พูดนะคะถ้าจะฟังอาจารย์ที่มาวันที่20นะคะที่ไปพูดที่เซ็นทรัลนะคะดิฉันเรียกกันว่าผัดไทยกุ้งสดเพราะว่าผัดไทยกุ้งสดโรงงานก็เสิร์ฟนะคะที่ตลาดโตโรงก็เสิร์ฟแล้วก็เป็นอะไรที่มีอัตลักษณ์นะคะไม่ใช่อันนี้มันเป็นอัตลักษณ์ที่ได้มันถูกมันเป็นซีนาริโอที่ถูกดอมินิตโดยนักท่องเที่ยวทีนี้ชายสิงห์ว่าหนีเที่ยวเนี่ยปัญหาก็คือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่พยายามจะโยงมาคุยกันว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นแง่ที่ดูสิคะนี่คือปัญหานี่คือวันหยุดที่ขาดน้ำที่มีติดต่อสายที่คือเกาะไม้ไปอยากไปอยากไปไหมคะมีแต่สีสันไม่มีที่ยืนเลยวันนั้นเฉพาะที่นี่ที่เดียวเก็บค่าเท่าอุทยานได้1.6 ล้านมีคนเข้าแค่อันนี้ดิฉันเอามาจากหนังสือพิมพ์มิโทนนะดิฉันก็ยังไม่ได้ศึกษาถ้าปล่อยมาแบบนี้เนี่ยมันดูแลยากมากถ้าเราเห็นภาพแบบนี้แล้วเราควรต้องทำตัวอีกอย่างให้ชาติรู้ทันทีเราต้องทำอะไรเวลาหยุดจะเลิกทำไงคะขึ้นเซอร์ชาร์จค่ะต้องจับถ้าเราไม่ชอบเรื่องเก็บเงินเราก็ต้องกลับว่าเนี่ยเข้าได้แค่2,000 คนไม่ใช่5,000 คนต้องจองล่วงหน้าไปจองล่วงหน้าก็ได้นะคะแต่ถ้าเราต้องกลับแบบนี้แล้วทำไงคะคือที่ใต้โต๊ะค่ะนี่คือปัญหาของประเทศเลยเดี๋ยวก็จะคิดว่าจะทำยังไงแต่มันสามารถออกแบบได้ให้มีใต้โต๊ะจบเรื่องฉากทัศน์อนาคตของประเทศเป็นยังไงถ้าเราจะทำแผน20 ปีที่จะคิดว่ายาวไปนะ20 ปีเนี่ย10 ปีก็แล้วกันนะเราต้องไปคิดว่าภาคอุตสาหกรรมจะเป็นยังไงนะภาคอะไรนะภาคเกษตรจะเป็นยังไงภาคท่องเที่ยวจะเป็นยังไงนั่นเป็นดิจิทัลอีโคโนมีที่จะเข้ามามันจะเอาอะไรมันจะเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเราจะเป็นเลสนะเราจะไม่ใช้กระดาษแต่เราจะมีโอ้โหอะไรก็มีต้องเต็มไปหมดดิฉันมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยสกรีนเนี่ยเขามี iPad iPhone ทั้งหมดเนี่ยขนาดเท่าไหร่ของพวกนี้มันต้องทิ้งไหมมันเราเปลี่ยนจากกระดาษซึ่งเป็นขยะย่อยสลายง่ายไปเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งย่อยสลายยากเพราะฉะนั้นที่เราคุยกันว่ามันจะต้องมีเรื่องที่จะต้องทำเรื่องประจุพันธุ์เรื่องอะไรขยะอิเล็กทรอนิกส์มันต้องทำบ้างไหมนะคะดิฉันทำภาษีน้ำภาษีอากาศให้กระทรวงการคลังมาเมื่อเลิกคุยกัน10 ปีแล้วนะป่านนี้ยังไม่ออกแต่ป่านนี้ยังไม่ออกอยากถามว่าใครทำให้มันไม่ออกการใช้เทคโนโลยีใหม่โลกมันเปลี่ยนไปตั้งเยอะแล้วตอนนี้เรา Google ก็เห็นราคาบ้างแล้วเรายังให้สถานีไฟป่าแรงงานอยู่หรอแล้วเรามีสถานีไฟป่าทุกแห่งในป่าไหมไม่มีสิ่งที่สถานีไฟป่าแรงงานคืออะไรคะคือไฟป่าที่เกิดใกล้ๆเขาที่เขาพอทำได้ต้องเปลี่ยนวิธีทำงานใหม่หมดมันเป็นคอสปอร์ตไหมเราแทบจะทำทุกอย่างเร็วทันได้หมดแล้วแรงที่อยากที่เกิดไฟไหม้เราก็รู้ทันทีที่เกิดไฟไหม้ก็รู้เลยแล้วตอนนี้ท่านอะไรนะเรายังคิดอย่างเดิมคือเรายังทำภาระอีกเดิมโดยวิธีการเดิมโดยเทคโนโลยีเดิมทั้งที่เขาไปตั้งที่ไหนแล้วนะคะเมื่อเช้าดิฉันมีหนังสือจะแจกของขวัญอันนั้นที่ฉันให้อาจารย์ที่เชียงใหม่คืออาจารย์ชุติมีคือตอนนั้นที่ฉันพูดเป็นผู้ให้ผู้วิจัยนะคะแล้วก็ขอจริงๆที่ฉันไปขอร้องทางประธานท่านเป็นการศึกษาที่ประกาศที่ขับถ่ายทางดาวดินออกมาว่าตอนนี้เรารู้เลยว่าอำเภอไหนเขาผ่า
จะเปลี่ยนประเทศไทยนั้นก็คือพลังงานเป็นข้อยาโยนภาพพลังงานเขาการเปลี่ยนแปลงภาพพลังงานเนี่ยมีปัญหาครับกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากเวลาเราทำแผนสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาปัญหาเราคือดิฉันก็เคยทำแผนและเคยทำให้ผอ.ส.ด้วยสมัยก่อนเขาก็บอกว่าอาจารย์แผนพลังงานมันอยู่ที่ผสมพลังงานอาจารย์ทำได้เลยแผนสิ่งแวดล้อมต้องพลังงานกับสิ่งแวดล้อมมันเกี่ยวข้องกันเขาบอกอาจารย์เขากำลังทำอยู่เราไม่รู้เรื่องของเขาไม่ร่วมกันไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องพลังงานมันจะเป็นโลกสิ่งแวดล้อมและตรงนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่เราต้องให้ specialist ในทางการพูดอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันจะพูดก็คือเราก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนแผนจะต้องมีประชาชนมีส่วนร่วมแล้วเราจะติดต่อประชาชนยังไงล่ะในยุคดิจิทัลคุณไปเชิญเข้ามาประชุมวันนี้เข้ามากี่คนคะเข้ามา20คนคุณก็ดีใจแล้วแต่ถ้าคุณอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์คของเราคุณติดต่อเขาได้กี่คนคะโอ้โหถ้าเราติดต่อเขาได้คนหนึ่งเขาจะไป 1,600 คนอีก 1,600 คนจะไปได้อีกคนละ 1,600 คนเพราะฉะนั้นระบบมอนิเตอร์ที่มาเวอร์ชั่นโดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คเข้ามาแทนการเชิญประชุมแบบนี้แล้วแต่การที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแบบที่ไม่เจอกันตัวเป็นแบบนี้เป้าหมายต้องชัดเจนมากอะไรเป็นเบสเขาต้องรู้ระบบที่ประชาชนมอนิเตอร์และฟีดแบ็กได้ที่ไม่เป็นไฟไม่ฟางถ้าคุณไม่มีระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คของคุณเองเวลาเกิดไฟไม่ฟางขึ้นมาเนี่ยมันแย่มากแล้วแต่รายที่ปัญหาใหญ่ของโลกดิจิทัลก็คือว่าเราไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดฉะนั้นกระทรวงจะต้องมีอะไรที่ถูกให้คนเช็คได้ตลอดเวลาและแพร่ออกได้ตลอดเวลาตัวนี้เราต้องทำไปถ้าไม่ทำตอนนี้ก็ต้องอยู่ในถ้าไม่อยู่ในแผนนี้ก็ต้องอยู่ในสิ่งที่แน่ตัวที่สุดก็คือประชาชนลุกขึ้นมาเททำอะไรซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ทุกวันนี้เห็นไหมการเมื่อ2-3วันก่อนมีภาพพอเกิดขึ้นที่ไหนจริงๆเป็นภาพเก่าตั้ง5ปีแล้วใครรู้ดาวโหลดมาให้ดูจะตีจะตายฆ่าจะตายก็ภาพอะไรก็ไม่รู้ที่มันจากปี6ปีแล้วประชาชนจะมีส่วนร่วมได้ต่อเมื่อแนวทางชัดเจนค่ะคือในแผนในชั้นที่ว่าอาจจะอยู่ในแผนปฏิบัติการแบบนี้นะว่าถ้าบอกว่าสนับสนุนอบต.ให้มีพื้นที่สีเขียวจะทำยังไงจะเพิ่มป่าชุมชนไหมจะเพิ่มพื้นที่ไหมหรือจะออกพระราชบัญญัติป่าชุมชนสถานเกิดพัฒนาแล้วออกไม่ได้จะออกไหมไว้ใจประชาชนไหมจะให้พวกประมาณอปทเพิ่มขึ้นหรือยังไงต้องบอกให้ชัดเจนไม่งั้นเราไม่รู้ประชาชนติดตามความเป็นไปได้สนับสนุนยกแต่นี่เป็นตัวอย่างที่ฉันดึงมาจากปากอ่านนะคะสนับสนุนบทบาทของสถานศึกษาแลกประชาชนให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จะให้ทำอะไรครับจะเปลี่ยนข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติหรือเปล่าเพราะตอนนี้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติประชาชนสามารถเข้าไปเก็บของป่าได้ในเขตป่าสงวนนะคะที่ชุมพรนะคะได้ตามจำเป็นที่เขาใช้เอาไปขายไม่ได้แต่สนับสนุนกฎหมายที่คืออะไรหรือว่าจริงๆว่าเขาไม่รู้กฎหมายนี้หรือว่าจะทำ management contract ของป่าไม้เคยที่ดิฉันทำ management contract ให้เขาดูว่าถ้าเขาจะต้องทำ management contract ครับชาวบ้าน management contract ที่ควรจะมีตัวชี้วัดอะไรตอนนั้นไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านฉลาดมากเลยชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านอาจารย์ตัวชี้วัดอะไรผมไม่เข้าใจหรอกแต่อาจารย์อยากจะเก็บต้นไหนไว้อ่ะอาจารย์เอาการประบาดไปการแดงนี้เลยในป่าชุมชนเนี่ยอีก5ปีมาดูกันว่ามันโตขึ้นไหมหรือมันหายไปเดี๋ยวนี้มีหมดทุกอย่างค่ะพิกัด GPS ต้นไม้อะไรอะไรอีกคนหนึ่งไปถามเขาบอกโอ้ยจังไม่ยากป่าชายเลนที่เป็นป่าชายเลนอาจารย์เดินไปกับผมตอนนี้แก่แล้วไม่ทำไม่ได้นะเดินไปกับผมไม่ได้แล้วแล้วอาจารย์ก็เก็บเดินไปก็เก็บปูดำไปเนี่ยพอเดินไปครบก็อาจารย์ได้ปูดำกี่กิโลอีก5ปีอาจารย์มาเดินมาผมใหม่ถ้าปูดำมันเพิ่มขึ้นแปลว่าเราการมันได้ทรัพยากรได้เราใช้อย่างไรเขาบอกให้พูดเลิกพูดแล้วทีนี้เราผ่านจุดแล้ว
อันนี้ถ้าจะให้ประชาชนรู้และเข้าใจต้องเขียนชัดเจนเป็นอย่างไรไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ว่าชีวิตนี้เราที่สำคัญที่สุดข้อมูลที่ประชาชนต้องรู้ถ้าประชาชนไม่รู้ข้อมูลนะคะประชาชนก็จะไม่สามารถเอาใจช่วยคำถามแรกคืออยากจะถามท่านในที่ประชุมนี้ว่า
ที่เรามีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาจากภาพรวมที่ก่อปัญหาต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำลายอะไรต่างๆตัวเองนะครับคำถามถามว่าเหตุผลอะไรหรือปัจจัยอะไรที่ทำให้บริษัทท่านร้านหรือองค์กรธุรกิจเขาทำอย่างไรเหตุผลอะไรถ้าผมลงรวบรวมอาจจะมีสามหลักนะก็ท่านลองดูนะครับว่าคืออะไรอันที่หนึ่งผมแนะนำให้ดูไม่รู้ว่ามีกฎหมายตรงนี้หรือไม่เข้าใจว่ามีกฎหมายตรงนี้หรือไม่รู้ว่าเขาเริ่มมาจากไหนอันที่สองรู้แต่ว่าคนที่มีอยู่เนี่ยมันไม่มีความสามารถที่จะทำได้ตรงนี้ได้ยังขาดคนก็ปล่อยอันที่สามรู้ทุกอย่างมีทุกอย่างโปรเซสที่ว่าไม่ต้องตอบไม่ต้องลบคุณใช่ไหมครับทุกคนเทมาที่อาจารย์โปรเซสที่ผมเริ่มต้นตรงนี้นะผมอยากพูดอะไรเงี้ยนะครับว่าจริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่องของการจัดการในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจแน่นอนวิธีอัพโพสต่อเรื่องนี้มันมี2คีย์เวิร์ดสำคัญนั่นเอง2คีย์เวิร์ดสำคัญซึ่งมันต่างกันฟ้ากันดินเลยนะครับหน้ามือของมือด้านที่หนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันที่สองก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างกันนะครับถ้าจัดการอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ผมพูดคือเสียเงินเสียเงินแน่ๆยังไงคุณทำดีคุณทำถูกกฎหมายคุณก็ต้องเสียเงินถูกไหมครับอนุรักษ์หลายคนคิดว่าเสียเงินแต่ที่ผมจะให้ฟังได้เงินเพราะนั่นมันอยู่ที่คุณเลือกแอปโพสก็จะเลือกแอปโพสจะเอาเสียเงินหรือจะเอาแบบไหนผมขอเริ่มตัวแรกก่อนเรื่องของเสียเงินการจัดการสิ่งแวดล้อมถามว่ามันต้องเสียไหมธุรกิจจำเป็นต้องเสียไหมคำตอบคือต้องเสียถูกไหมครับเพราะอะไรถ้าเรามองว่าเวลาที่ธุรกิจนะครับต้องมองอีกถามว่าการมีธุรกิจขึ้นมามีประโยชน์ไหมครับต่อประชาชนต่อสังคมต่อประเทศดีไหมครับในขณะเดียวกันเลยนะครับบอกได้ไหมครับว่าการมีธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นอุตสาหกรรมส่งผลกระทบในหลายๆด้านถึงแม้คุณปฏิบัติตามกฎหมายก็ตามอยู่ในค่าลิมิตคุณก็ส่งผลกระทบถูกไหมครับต้องยอมรับในข้อนี้นะเช่นสมมติว่ากฎหมายกำหนดเรื่องมาตรการสิ่งแวดล้อมว่าปล่อยน้ำทิ้งปล่อยอากาศปล่อยอะไรอะไรเนี่ยค่าเท่าไหร่ค่าตัวนั้นมันเป็นแค่เป็นเกณฑ์ที่บอกตัวเองว่าคุณทำแค่นั้นเนี่ยใช้ได้แล้วแต่ถามว่าที่ปล่อยออกมาต่ำกว่านั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบไหมมันอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อพวกเราแต่มันก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศต่ออะไรต่างๆในนานาภัยถูกไหมครับอันนั้นคือเป็นสิ่งแวดล้อมอีกมุมหนึ่งก็คือว่าการมีธุรกิจที่เป็นประโยชน์แล้วก็ตามถ้ามองในแง่เศรษฐกิจสังคมธุรกิจก็สร้างผลกระทบลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเป็นดินแดนชนบทมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีอากาศที่ดีคนเป็นคนดีคนคุยกันรู้เรื่องนะครับไม่มีอะไรต่างพอธุรกิจเข้าไปพันถนนเข้าไปการเจริญเติบโตเข้าไปสื่อต่างๆเข้าไปเกิดอะไรขึ้นบ้างบาดเจ็บเสียอาการรับรู้ต่างๆเกิดอะไรความอยากได้เกิดการต้องการขอใช้มากมายขึ้นมาเกิดความไม่พอดีเกิดความไม่พอเกิดอะไรรู้เกิดอะไรต่างๆอันนี้คือผลกระทบของธุรกิจเลยมันไม่ใช่เป็นอะไรเลยแต่เป็นอีกอะไรเลยเพราะถ้าเราไม่ยอมรับประเด็นตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องพูดกันจบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าในประเด็นแรกกับโพสต์แรกคือการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยถึงแม้จะเสียเงินแปลว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่ต้องรับผิดชอบถ้าใครบอกว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต้องทำนะครับเลิกโทษไปเลยเลิกโทษไปเลยอันนี้คือ
ต้องมาจากฝ่ายผลิตนะครับทีนี้ถ้าถามว่าเป็นความรับผิดชอบแล้วเนี่ยผู้ประกอบการแต่ละคนเนี่ยมีขีดความสามารถต่างกันเอาเปรียบเทียบเลยเรามี 500,000 อีกคนหนึ่งมีล้านหนึ่งอีกคนหนึ่งมี300ล้านเวลาเราจะให้ทุนการศึกษานักเรียนที่ผมอยากไว้อะไรต่างๆแล้วที่มีเราให้ทุนคนที่มีแสนให้ร้อยล้านคนที่มี300ล้านเขาก็ให้ร้อยล้านเราฟังแล้วรู้สึกเอาความมั่นใจของเราฟังแล้วรู้สึกใช่ไหมครับเขามีใจทำบุญเหมือนกันแต่ว่าจากฐานที่ต่างกันเราก็ยังไม่เห็นด้วยเลยว่าเฮ้ยทำไมมี300ล้านให้เท่ากับคนที่มีแค่แสนอันนี้มันทำบุญหรือแบบนี้จำได้ทั้งนองเดียวกันธุรกิจก็เหมือนกันธุรกิจใหญ่ธุรกิจเล็กมีความรับผิดชอบเท่ากันแต่ว่าขอเขตของความรับผิดชอบผมก็จะมองว่าโดยลอจิกแล้วเนี่ยมันควรจะไม่เท่ากันธุรกิจใหญ่ก็ควรจะมีขอบเขตความรับผิดชอบที่มากกว่าธุรกิจเล็กมียอดกฎหมายเราไม่ต้องพูดถึงกฎหมายนะคือความรับผิดชอบเนี่ยไม่ต้องพูดถึงกฎหมายเป็นตัวฉีดว่ามีความรับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดชอบนะครับถ้าเป็นธุรกิจเล็กๆนะครับเขายังเลี้ยงตัวเองไม่ได้เขายังขาดคนยังขาดปัจจัยแรงงานการฟื้นฟูขึ้นมาก่อนที่จะเป็นธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นเพราะสิ่งที่แน่ๆความรับผิดชอบก็คือตามมาตรฐานที่กำหนดถูกไหมครับตามมาตรฐานอันนี้คือดีที่สุดแล้วเพราะทำได้แค่นั้นแต่ว่าธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นไปตามระดับเนี่ยครับมาตรฐานที่กำหนดเนี่ยเป็นแค่เรื่องต้นที่คุณเอาไว้เซตอัพระบบเท่านั้นเองแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องทำดีระบบลายไม่ตัวในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่มีเคยกำหนดไว้ในกฎหมายนะว่าคุณต้องทำเช่นคุณจะต้องใช้เรื่องของเชื้อเพลิงที่เป็นเชื้อเพลิงไม่ใช่ fossil fuel เป็น alternative fuel คุณต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ reduce ได้ไม่มีคำถามถ้าถามว่านั่นคือผลของความชาติขอบเขตของความรับผิดชอบที่ธุรกิจใหญ่เท่าไหร่คุณต้องมีความรับผิดชอบที่ดีดอนกว่ามากครับอันนั้นคือความรับผิดชอบถ้าถามว่าทำไมต้องทำเนี่ยก็ต้องตอบว่าคุณรับผิดชอบอยู่ definition ของความรับผิดชอบเข้าใจไหมเพราะถ้าผมพูดภาพนี้เองในแง่ธุรกิจเองถ้าจะให้ effective จริงๆนะครับมันต้องไปในมุมมองที่เราเรียกว่าไม่มีธุรกิจในอุตสาหกรรมในประเทศไหนที่อยู่อารมณ์ที่อยู่มันจะต้องเป็น supply chain ถูกไหมครับเชนสั้นเชนยาวเชน direct เชน indirect เชนอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะจูงทำให้ทั้งหมดมันไปได้กันได้ไม่ว่าจะเล็กทำแค่นี้ใหญ่ทำมากขึ้นต่างๆธุรกิจใหญ่ต้องเป็นตัวเลือกหัวแรกในการที่จะจูงซัพพลายเชนทั้งหมดให้ไปได้กันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าธุรกิจใหญ่จูงปุ๊บเนี่ยธุรกิจเล็กไม่ไปก็อยู่ไม่ได้นะครับมันต้องเป็นตัวช่วยทั้งในแง่ที่ตัวบังคับให้เขาทำตามมาตรฐานกฎหมายเป็นตัวส่งเสริมให้เขาทำมากกว่าหรือทำดีขึ้นใช่ไหมครับข้อดีคืออะไรอ่ะทำไมต้องทำกันอันที่หนึ่งถ้าทำอย่างนั้นได้ก็เนี่ยคนอยู่เฉยไม่ได้คนจะพัฒนาขึ้นก็คือขีดความสามารถของคนเดียวก่อนนั้นดีขึ้นเพราะการที่คุณจะทำอะไรเนี่ยคุณต้องไปสอนคุณต้องไปให้ความรู้เขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในแง่ขององค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่มีครูและมีผู้ฝึกอันที่สองก็คือว่าเพื่อทำให้มันทุกข์ได้นะครับประสิทธิภาพของเชนของคุณของตัวคุณเองที่เป็นตัวใหญ่ที่อยู่ตัวตัวท่าก็ดีขึ้นเพราะสิ่งที่คุณทำให้คุณผมนะครับมันเป็นการทำที่ลดหมดเลยลดการทุ่มเสียถูกต้องนะครับมีประสิทธิภาพมีอะไรต่างๆได้ทั้งหมดอันที่สามก็คือมันสร้างความเป็นที่ถือในของการแข่งขันของอุตสาหกรรมนั้นๆประเทศเราด้วยเพราะสิ่งต่างๆเราเนี่ยถ้าเราคิดมุมกลับเนี่ยนะครับมันมาแบบนี้หมดเลยแล้วคำถามผมคือว่าเราจะอยู่กันแบบโตใครโตมันเล็กก็อยู่อย่างเล็กใหญ่ก็จะอยู่อย่างเล็กต่างคนต่างอยู่มันจะไปด้วยกันได้ไหมตรงนี้จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมนะครั
สามารถดูไปด้วยกันเราไปในทิศทางที่เหมือนกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วแล้วก็นำหน้าไปแล้วในการทำแล้วสิ่งที่อาจารย์เคยถามผมว่าเราจะฝากอะไรบ้างผมก็บอกว่าไม่รู้จะหน่วยงานไหนนะแต่ถามว่าเนี่ยถ้าเราเห็นว่าการขับเคลื่อนตรงนี้มันเป็นวิธีการโพสต์ที่ถูกต้องมันมีอะไรไหมที่มีคนใดในการที่เป็นกลยุทธ์เป็นแสตที่ในเรื่องของแผนที่ส่งเสริมให้เกิดการทำเรื่องนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกอย่างอีกอันหนึ่งที่ผมมองก็คือว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ภาครัฐทำคืออะไรมีเกณฑ์มาตรฐานใครทำนี่ก็คือต้องไปเฝ้าระวังแล้วก็จัดแล้วก็ลงโทษถามจริงๆว่าที่มีการลงโทษที่มีการจัดการที่ออกมาเป็นเพราะว่ากลไกของหน่วยงานรัฐท่านอาจารย์นะครับไปตรวจเจอแล้วก็ลงโทษหรือว่าเกิดจากชาวบ้านเขาไปร้องเรียนแล้วหน่วยงานรัฐทนไม่ไหวก็ไปวัดแล้วก็เจอจริงๆแล้วก็ลงโทษพวกเราที่มาเป็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นด้วยกลไกของรัฐเนี่ยมันไม่มีถ้าเราไปทำเรื่องตรงนี้เนี่ยยิ่งไปทำในเรื่องที่อาจจะไม่เฉียดซี่คือตัวจับอะไม่ได้เกิด productivity อะไรเลยเพราะถ้าเราเห็นคนไทยตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทำไมเราไม่สร้างกลไกให้ภาคสังคมอย่างที่สังคมสังคมไปให้เป็นรูปธรรมนะให้เป็นรูปให้เขามีพวกเราทุกคนเนี่ยมีส่วนในการที่จะที่คุณจะใช้ว่าสังคมลงโทษแล้วเป็นการลงโทษที่แรงไม่จำเป็นต้องกฎหมายสั่งไปไม่จำเป็นเลิกซื้อไม่จำเป็นไปประท้วงที่โรงงานหรือปิดโรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่ทำให้สังคมalert แล้วก็รู้ว่ากฎหมายเนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่ไหนแต่การรับรู้หรือการยอมรับของสังคมเป็นสิ่งที่ใหญ่ต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาสู้กันเนี่ยนะครับเขาสู้กันเนี่ยคือสู้กันในเรื่องของแต่สวิตประเด็นนี้ก็คือส่วนใหญ่ที่บริษัทถูกสู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องกฎหมายกฎหมายก็ต้องถูกแต่หลายเรื่องเนี่ยที่มันเอาวิวส์ขึ้นมาทำให้เกิดความเสียหายเกิดการเอาว่าเราเองสู้หมดถ้าไปสังคมมันเลยถ้าเราเห็นว่าวิธีดีไม่รู้นะจะหน่วยงานรัฐตรงไหนก็แล้วแต่ดีเคยมีใส่ตรงนี้ให้เป็นรูปธรรมว่าจะมีกลยุทธ์ในการที่จะสร้างความเข้มแข็งของประชาสังคมเข้ามาเนี่ยให้มีส่วนในการที่จะทำการเป็นรูปธรรมเป็นโมนิเตอร์แทนรัฐบาลแทนราชการครับราชการไม่ต้องมีคนคุยนะบอกนะเพราะคุณมีคนทุกคนเนี่ยเป็นคนจับตาอาจจะทำได้หลายอย่างอาจจะมีทั้งมีเราที่อาจจะมีทั้งอีเซนต์คนที่ทำดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ได้พรีเวลต์ต้องได้อิมเมจต้องได้แบรนด์อะไรดีๆต่อไปถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ผมคิดว่าเราก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไม่ทำเอากฎหมายให้เข้มปากให้เข้มติดคุกให้เยอะแต่ถามว่ามันหายไหมมันก็ไม่หายยิ่งกฎหมายเข้มเท่าไหร่ยิ่งทุกอย่างมากเท่าไหร่ยิ่งโกงมากเพราะอันนี้ก็คือสิ่งที่ถามว่าเราจะเปลี่ยนไหมถ้าเราไม่เปลี่ยนแนวโน้มแล้วก็ได้อย่างเดียวคือว่าถึงเวลาต้องเอาบทให้ได้ก็ต้องจบอีกอันหนึ่งที่ผมจะอยากจะยกเคสอยากจะยกเป็นประเด็นก็คือว่าองค์กรธุรกิจเองนะครับต้องทำนะว่าไม่ว่าอย่างใดแต่ที่ไม่ยอมทำหรือที่ถามว่าสิ่งที่เขาทำผิดกฎหมายต่างๆนะครับไม่เป็นตามมาตรฐานอะไรต่างๆแม้ว่าคนข้างนอกจะไม่รู้จะไม่ไปฟ้องราชการจะไม่แบบได้เพราะไม่มีใครรู้แต่ว่ามีคนรู้ไหมครับมีไหมครับใครรู้ครับคนในองค์กรถูกไหมพนักงานเขาโกงหรือเปล่าบริษัทโกงไหมทำอย่างนี้definition ของคือโกงมันโกงกำลังสอนอะไรฮะกำลังสอนให้พนักงานที่บริษัทเขารู้ว่าเฮ้ยโกงนะ
สุดท้ายเนี่ยพนักงานก็โกงบริษัทก็สมน้ำหน้าตอบแทนอันนี้คือเรื่องของตัวเองนะครับที่จะฝากก็คือฝากเนี่ยว่าเราต้องการขับเคลื่อนสังคมด้วยวิธีทุกคนเป็นผู้เป็นการทุกคนรักษาผลประโยชน์มันจะมี power มากกว่าตรงเนี้ยจะมีคนไกลในไหนที่จะทำให้มันเคลื่อนไปได้ถ้าเพียงตัวจะมาสร้างอาวุธในสังคมจะมาโฆษณาตัวจะรณรงค์อะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่เกิดนะครับมันต้องมีแผนชัดเจนกลยุทธ์ที่ชัดเจนความสบายของเราและทำถึงที่จะเปลี่ยนแปลงโอเคผมจบประเด็นไปเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องฝันของชาวตราบใดถ้าเรามองกลับไปครับตราบใดที่ประเทศไหนก็แล้วแต่ยังมายุ่งอยู่กับเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมมาอยู่ได้เลยครับประเทศนั้นเนี่ยไม่เป็นประเทศโดยทางก็อยู่ในต่างๆของมิเตอร์บินครับมันไม่ไปไหนครับเพราะอะไรครับเพราะเรื่องพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานของประเทศเพราะถ้าคุณยังทำพื้นฐานของประเทศไม่ดีปัจจัยในช่องไม่ดีคุณทำมากกว่านี้ไม่ได้หรอกมันก็กลับมาที่เดิมมันวนเวียนอยู่นี่ครับมันกินอะไรจะไปต่อไม่ได้ถ้าฝันในช่องไม่ดีจากวันนี้อันนี้สำคัญว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราพูดเรื่องนี้กันเยอะก็แสดงว่าอย่าไปหวังให้เราเจริญนะเพราะเราก็จะย่ำอยู่กับที่กับพื้นฐานที่แน่นอนครับสิ่งที่ผมอยากให้ท่านหนักหน้าก็คือประเด็นที่สำคัญโพสต์ที่สองคือว่าเรื่องของการอนุรักษ์หลายคนคิดว่าสิ่งอนุรักษ์คืออะไรครับเดฟนิชันง่ายๆคืออนุรักษ์คือทำให้มันมีอยู่ทำให้มันไม่หมดไปทำให้มันใช้ได้นานหรือทำให้มันเกิดแบบนี้ในแง่ของสารธรรมเองนะครับถ้ามองแล้วเนี่ยการอนุรักษ์ก็คือง่ายๆคืออะไรฮะอนุรักษ์คือใช้น้ำน้อยใช้ไฟน้อยใช้วัสดุน้อยได้เงินหมดใช่ไหมครับหรือในโปรเจกต์หลายโปรเซสคือมีแมทเทียลอะไรเข้ามาเนี่ยให้เบสน้อยให้รีเจคน้อยให้ของที่คุณส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยเขาคืนกลับมาให้น้อยอันนี้คือได้เงินหมดนะครับมีอะไรที่เสียถึงมาประสบการณ์โดยตรงเนี่ยนะครับที่เคยเข้าไปช่วยยกระดับของจะมีอะไรต่างๆไม่ว่าจะทำกับทางราชการหรือสภาอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งในเอสทีเองเราก็มีนโยบายที่เป็นชูชีพสภาชีพเราไปช่วยให้เขาในเรื่องของฟรีฟรีไปจีนครับสิ่งแรกที่เราเข้าไปคือว่าพวกนี้ไปบอกเขาตรงๆว่าเฮ้ยมาทำฟรีเนี่ยเข้าไปมาช่วยเขาไม่ทำหรอกเพราะไมซ์เซ็ตเขาเนี่ยไมซ์เซ็ตเขาเนี่ยก็คือพวกนี้สิ่งหนึ่งเพราะเราจะต้องพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาสิ่งที่เข้าไปก็คือว่ามายกระดับระดับชีวิตที่ซึ่งเขาได้ประโยชน์นะครับพอเข้าไปจริงๆเนี่ยไอเทมระดับชีวิตที่มันเยอะไปหมดแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราพยายามเข้าไปจับอยู่ในประเด็นที่ระดับชีวิตที่เพิ่มขึ้นแล้วรีเลทได้มาถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมนะครับพวกนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่เรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเส้นทางตรงไหนถ้าใช้เป็นนักเวลาเซตทำโครงการที่มันดูซื้อซึ่งจากอะไรต่างเนี่ยเวลาคุณทำการดีเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็จะมีค่าที่มาจากดีเทสถูกไหมครับโอเคแล้วจบแล้วถือว่าเป็นเบสตัวฟอร์แมนต์ที่เราซื้อซึ่งจากแต่หลังจากนั้นไปเนี่ยครับเครื่องจักรของรถยนต์หนึ่งคนถ้าไม่ทำอะไรกับมันเลยนะมันก็ต่ำลงมาอันนี้คือค่าสูงสุดแล้วมันมีแต่จะลดถ้าเราไม่ทำแล้วในสภาพความเป็นจริงก็คือว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรมันคือไม่มีการไปดูแลไม่มีการไปแนะนำที่ดีไม่มีการไปอินพุตมาใครเซ็ตมันว่ามันมีแต่เท่าเดิมอยู่ลบลงนั่นนี่คือรูปีดูเป็นการลบลงก็คือต้องมีความสุขแล้วนะนะเพราะการเข้าไปเรื่องพวกนี้มันเหมือนกับเงินคุณหลบเป็นคือโรงงานจะช่วยเก็บเงินทั้งหลายเราเนี่ยแค่เอาตัวเลขอินดิเคเตอร์ที่เราเรียกว่าเป็นสเปซิฟิกอินดิเคเตอร์ของแต่ละตัวเช่นปริมาณยูนิตการใช้น้ำต่อหน่วยการใช้ไฟต่อหน่วยอัตราการสูญเสียเบสนั่นนี่ต่อหน่วยการผลิตนะครับเรื่องของการปล่อยอะไรออกไปต่อหน่วยการผลิตพวกนี้มันออกมาปั้งมันรู้เลยถูกไหมครับว่าดูดีไม่ดีเทียบกับการดีเทลหรือเทียบกับค่าสเปกของหรือให้ดีหน่อยคุณเทียบกับอุตสาหกรรมที่เข้าไปดีกว่าเราเป็นเมื่อตรงนี้มันไม่ต้องเถียงกันเลยมันเรื่องการเกจเนี่ยมันตอบโจทย์เลยแล้ว
แล้วเราเข้าไปทำตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติล้วนนะครับเพราะหน้าที่เราไปอยู่ตัวหนึ่งที่นักอุตสาหกรรมเองเนี่ยเรายิ่งนอนยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่ก็จะดูแต่เรื่องของฐานะทางการเงินดูแต่เรื่องกำไรทุนดูแต่เรื่องยอดขายนะครับแต่เรื่องโอเปอเรชั่นพวกนี้มันไม่ได้ถูกหยิบยกเข้ามาดูหรือมีคนที่รับผิดชอบเข้าไปดูตรงนั้นจริงๆว่าอะไรซึ่งจริงผมขอตรงนี้มันตรงนี้จะเป็นอีกโพสต์ที่ช่วยได้แล้วก็บริษัทใหญ่ที่เขาบอกคนรับผิดชอบดูเฉยๆก็จะเข้าไปช่วยมีเยอะๆถ้าตัวเองก็จะได้เป็นด้วยอีกมุมนึงก็คือที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องการรับผิดชอบในเรื่องของการโพสต์ที่เป็นการอนุรักษ์ภายใต้ขอบเขตจีโอคือตัวเองแต่อีกส่วนหนึ่งที่ผมต้องรับผิดชอบก็คือว่าอินไดเรกต์นอกของเขตตัวเองสินค้าของเราที่ส่งให้ผู้บริโภคใช้งานหลังจากที่ผู้บริโภคใช้งานแล้วมันเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมบนอายุการใช้แล้วโยนทิ้งไปทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายชีวิตคนหรือขนาดใช้งานใช้พลังงานเยอะใช้น้ำเยอะนะครับอะไรต่างๆพวกนี้ก็สำคัญนั่นคือผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าคุณจะบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าซื้อไปแล้วจบแล้วไม่เกี่ยวแล้วคุณก็ไม่ใช่ผู้ประกอบการนั่นคือผลกระทบจากคุณทั้งนั้นเลยถามว่าเราเข้าไปดูแลถ้าเราเข้าไปดูแลมีต้นทุนไหมมีมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์คืออะไรสินค้าคุณเมนคาแรคเตอร์สติกรับแรงตรงนี้ฟันเสียงได้แค่นี้เสียงเพราะนี่ใช้น้ำร้อนนี่เหมือนเดิมทุกอย่างแต่เท่าแต่ขนาดเดียวกันคุณใช้น้ำน้อยกว่าเขาคุณใช้ไฟน้อยกว่าเขานะครับขนาดเดียวกันอาจจะบอกเขาได้ว่าถ้าคุณใช้สินค้าพวกนี้มันมาจากสินค้าโรงงานผลิตที่เมื่อเทียบกับที่อื่นแล้วเนี่ยใช้ทรัพยากรหรือทำลายประเทศน้อยกว่าเขาอันนี้เป็นเรื่องของเอาใจในสังคมนะครับหรือสุดท้ายเราใช้แล้วเนี่ยนะครับคุณเอากลับมาคืนมาเพื่อมาทำลายต้องถามว่าตรงนี้มันก็คือฟิลโคนเอ็กโคนซึ่งนับวันเรื่องพวกนี้มันจะมากขึ้นทีมากขึ้นทีแล้วมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งสร้างความคิดที่ใช้กับคุณทำยังไงเป็น another choice ให้กับลูกค้าที่เลือกอันที่สองคือว่าการทำพวกนี้ได้คนในองค์กรเองครับต้องมีวิจัยต้องมีพัฒนาต้องมีความรู้การรู้คุณรู้เก่งขึ้นอ่ะคุณก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเพราะถึงเวลาอีกระดับหนึ่งคุณต่อยอดได้ใช่ไหมครับมันไม่ได้อยู่ที่เขาไม่ได้ติดในเชื้อมาในเรื่องเป็นกรณีของ SCG เนี่ยเราทำเรื่องของ SCG โชว์แวลูเนี่ยหลายท่านคนเราได้ยินโฆษณาการพัฒนานะครับเกือบ10ปีณปัจจุบันเนี่ยถามว่าเสียเงินไหมเสียเราลงทุนเรื่องพวกนี้ไปนะครับเพราะว่าเป็นพันล้านเท่าพันล้านแต่ถามว่าสิ่งที่มันรีเทิร์นกลับมาคือเปอร์เซ็นต์ของยอดขายสินค้าที่เราเอ็นไวร์เป็นโฆษณาที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภคเนี่ยขึ้นมาตัวเลขของผมเป็น30%ของยอดอายุขายของคนก็คือ400,000 แสน 200,000 บาทเมื่อเทียบกับพันล้านที่ลงทุนอันนี้มันตอบชัดเจนอันนี้มันตอบชัดเจนยังไม่นับถึงหนึ่งอินเนชของบริษัทที่ได้ที่คุณไปของนั้นยังไม่นับถึงสิ่งที่คุณสามารถไปในตลาดต่างประเทศที่สังคมผู้บริโภคเขาเปลี่ยนนะครับเขาเปลี่ยนถ้าเรายังทำแบบเดิมก็คือใช้อย่างนี้สู้เขาเนี่ยมันจะสู้ไม่ได้แล้วเรื่องของไอมีเรื่องของอะไรต่างๆมันต้องกลับมันอย่างเนี้ยถามว่าแอปโพสที่ไปทางไหนลองนั่งนึกดูครับว่าที่ผ่านมาเรามีแคมเปญทางลัดนะมีกลยุทธ์อะไรที่ชัดเจนตรงนี้ไหมที่จะส่งเสริมให้ทั้งผู้บริโภคไม่ใช่ผู้มีอย่างเดียวนะเพราะว่ามันต้องมาร์เก็ตถูกแหวนมันโปรดักชันพุชแบบเดียวไม่ได้พวกเขาทำหมดเลยรวมตัวเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลสูงสุดถ้าพวกเราเปลี่ยนกลุ่มนะครับถามว่ากลุ่มเปลี่ยนได้ไหมครับ
เขาอยู่ในมือพวกเราที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกให้เขาเนี่ยมาบีบเราไม่ว่าจะขายของแพงไม่ว่าจะไปแล้วใช้แล้วมีปัญหาไม่ว่าจะไปแล้วไม่รู้จะคิดที่ไหนก็ตัดแล้วก็โยนแล้วก็เราก็รับกรรมไปแต่เราต้องเคยครับเราต้องเปลี่ยนทำไมเราต้องเป็นคนที่ถูกเขาบังคับทำไมเราไม่บังคับเขาบังคับเองทำไมเราจูงเขาเพราะเราคือมาเก็ตนะรัฐมีอะไรที่เพิ่มเข้าไปในตัวที่พูดไม่ชัดมากกว่าออกคนรัฐมากกว่าเสียงในตัวผมว่าเนี่ยถ้าเราทั้งหมดที่ผมพูดมาคือว่าถ้าตามใจที่เราฟังแล้วเรารู้สึกดีแต่เรารู้สึกไม่มีอะไรที่จะบอกให้เราเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสตรัคเจอร์ทางด้านกฎหมายหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเราอย่าคิดว่าเราเปลี่ยนคนอื่นไม่เปลี่ยนเท่านั้นแหละเพราะว่าถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่จบหรอกใช่ไหมครับคืออย่างน้อยเนี่ยหนึ่งคนก็มีกำลังมากกว่าที่สุดไม่มีใครทำเลยผมแค่คนเดียวผมก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์สูงสุดแล้วแต่จุดที่จุดไหนก็แล้วแต่ก็เช่นกันมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนแล้วก็มีคนมาช่วยไม่ได้มีถึงภาพรวมตัวอย่างเดียวฝากภาพเป็นการอาจจะมองเป็นแมคโครในการกระทบสูงแต่ว่าแล้วถ้าเราไม่ได้วนเรียนอยู่กับเรื่องพวกนี้เราไม่กลับไปได้ไหมไม่รู้จบเราจะเคลื่อนตรงนี้ให้เป็นสิ่งที่เราจะพัฒนาประเทศเราก้าวไปขั้นหนึ่งเพราะสิ่งที่เราที่เราพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยกระดับฐานะของประเทศขึ้นไปอีกระดับจะเป็นของสู้กับโดยเฉพาะที่ปัญหาเรื่องของความที่
ว่าประเด็นที่จะบอกว่าเรารู้ข้อมูลแต่ว่าเราไม่สามารถจะรับข้อมูลนั้นมาบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องอยากให้อาจารย์เพิ่มเติมประเด็นว่ามันมีปัญหาซึ่งบอกปันผมขอบทคือสมัยก่อนมีมาตั้ง5ปี8ปีแล้วก็ผมเห็นนะเขามาที่รถรณรงค์กันในตัวเมืองเชียงใหม่บอกช่วยอย่าเผาเศษหญ้าเศษใบไม้ได้ไหมมันเป็นปัญหาของผมผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมต้องทำอย่างนี้แล้วก็มันน่าจะชัดเจนอยู่แล้วว่าสาเหตุมันไม่ได้อยู่ที่เทศบาลมันอยู่บนยอดดอยไหนก็เลิกผ่านปีต่อไปก็เลิกเผาเศษใบไม้แล้วนะไปเผาเองกว่าจะทำเจอปัญหาแล้วมันเป็นอะไรอยู่นะตั้งแต่รู้ก็รู้ว่าปัญหาที่ไหนแต่ก็เลี่ยงซ้ายเลี่ยงขวาอยู่นั่นแหละแล้วเดี๋ยวให้การทั้งสามคิดเชิญครับอย่างของที่เคยมีอย่างนี้ตรงนี้มันจะ
เหมือนกันขยะเปลี่ยนขยะอะไรมันก็รวมกันมันก็แยกมาวันนี้เก็บขยะต้นไม้ขยะที่ร้านค้าขยะรีไซเคิลจากพวกโซนไม่ใช่ขยะเปลี่ยนที่ต้องการพวกโซนเพราะมันเยอะมันเป็นต้นมันต้องแก้ที่ดีไซน์ขึ้นมาแก้ดีไซน์มันแก้ยากเชิญคำถามเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าผมก็คิดเจอผมก็ไม่เคยคิดถึง
ดีค่ะชื่อสวัสดิ์ผมชื่อรัตน์จากสองของนะคะคือความเป็นคำถามนะคะหน้า3ขีด3 4ค่ะอาจารย์ค่ะเรื่องยุทธศาสตร์ที่2นะคะข้อที่2ที่พัฒนาการจัดการเองให้มีสิทธิภาพอันนี้รับได้ทางกายนะคะว่าตอนที่สองของเป็นเลขาธิการพัฒนาการพื้นการในทุกประเทศนะคะแล้วก็เราก็มีลูกค้าและกลุ่มประชาชนค่ะแต่มีหนึ่งคำถามค่ะเรื่องของการพัฒนากองทุนเองแล้วก็เอสพีเอค่ะอาจารย์ค่ะก็มีถามที่ก็ดูแลจะมีแหล่งลงทุนสามแบบนะคะการศึกษาการสาธารณประโยชน์แล้วก็การเที่ยวที่จะมาอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะผู้ประกอบการที่จะมาเข้าองค์กรที่ทำมันจะมีแนวทางในการแก้ไขน่าจะเป็นอย่างนี้ครับที่ครับที่ผมเข้าใจนะครับคือว่า EIA กับ EAM จะมีปัญหา SEA เราก็อยากให้การที่ทั้ง EIA และ SEA มันจะเดินไปได้ดีหน่อยมันน่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาหล่อเลี้ยงเงินเนี่ยผมไม่อยากให้เห็นเป็นพอคุณเนี่ยมันจะมีความหมายแปลกๆอะไรนะครับแต่ผมอยากเห็นแค่ให้มันมีเงินคุณหมุนเวียนเช่นเงินอย่าไปใช้ในหลวงเพราะเป็นโครงการเอกชนสมมตินะครับคุณพูดง่ายๆคือจะขอโครงการอะไรที่ EIA เนี่ยควรจะจ่ายสปาร์คตามเนี่ยก็จะไปทำการตรวจ EIA เป็นหลักแล้วก็รวมทั้งเมื่อผ่านแล้วก็ต้องจ่ายสตางค์ด้วยเพื่อให้หน่วยงานของวัดเนี่ยไปติดตามได้ว่าท่านทำตาม EIA หรือเปล่า SCA ก็ต้องใช้เงินหมุนเวียนเหมือนกันเช่นส่วนคมนาคมกรมที่ว่าทรัพยากรธรณีอุตสาหกรรมพื้นฐานจะพัฒนาหัวหินก็ไปทำที่ SCA มาก่อนลงทุนไป10-20ล้านพอวางแผนโลจิสติกระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเสร็จผู้ประกอบการที่จะเข้ามาดำเนินงานที่ประมูลได้เนี่ยก็ต้องทำ EIA แล้วเพราะ SEA ทำเสร็จแต่ท่านก็เข้ามาขอประธานบัตรแต่ก็ต้องจ่ายค่าดำเนินการที่โกรธออกไปเพราะฉะนั้นกิจกรรมพวกนี้เพื่อให้ลื่นเนี่ยมันก็น่าจะมีเป็นระบบการเงินของมันนิดนึงจะได้ไม่ไปรบกวนมาทางดินที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่มันดูแลตัวเองได้ที่ส่วนใหญ่คนที่ทำ EIA ก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเอกชนน่าจะเป็นแนวประมาณนี้คืออาจารย์หมายความว่าถ้าเอกชนเนี่ยเจ้าของของไหนต้องฝีมือลงแข่งตลอดทางเพื่อที่จะยิงเงินเนี่ยอีกอันนึงที่ดิฉันอยากพูดแล้วก็ตอนนี้ไม่มีใครทำนะครับแล้วก็วันหลักทุกคนที่นั่งหลายคนที่มีจังหวะก็คือพวกเรากำลังเมืองเราเปลี่ยนทุกคนจะอยู่ในคอนโดมากแล้วเราไม่มีอะไรคอนโดพอคอนโดอายุ30ปีแล้วเนี่ยช่วงต้องพังท่อต้องพังหมดแล้วใครจะรับผิดชอบมันจะต้องมีกฎหมายนะคะให้ธนาคารขายที่ดินตรงนี้เกิดเงินเย็นแล้วก็เอาเข้ามาสู่กองทุนแล้วพอถึง30ปีแล้วรัฐบาลจะทำให้ถึงไปแล้วก็ต้องมีการบริหารตรงนี้ที่ดีจากกรบขอย่างนี้ไม่งั้นคนจำนวนมากเลยต้องข้าราชการจะแก่โจแล้วก็มีรูหมูสัตว์ระเบียงหมูเดียวที่เป็นสมบัติแต่ก่อนแล้วที่ท่านอาจารย์ชำเลืองดูยุทธศาสตร์
ชาติ20ปีนะครับที่กำลังยกร่างอยู่แล้วก็ในเรื่องของการปฏิรูปว่ามีเรื่องอะไรใหม่ๆบ้างนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับว่าส่วนราชการเราเนี่ยก็ยังทำกันแบบเดิมอยู่นะครับยังทำงานกันแบบเดิมอยู่ไม่ทันเทคโนโลยีหรือว่าโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทำยังไงจะเปลี่ยนตรงนั้นนะครับถ้าเขียนแผนในลักษณะนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากขึ้นนะครับเพราะว่างานที่อยู่ในแผนนี้ส่วนใหญ่เป็นงานฟังก์ชันของหน่วยงานอยู่แล้วนะครับเป็นการรวบรวมงานฟังก์ชันของแต่ละหน่วยงานมาใส่ไว้ในแผนเท่านั้นเองนะครับประเด็นหนึ่งนะครับอยากจะฝากท่านอาจารย์ครับอาจารย์พูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาเนี่ยได้เขียนไว้จริงครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับส่วนราชการไม่ได้มอบอำนาจที่แท้จริงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสุดท้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถที่จะออกกฎหมายท้องถิ่นหรือที่เขาเรียกว่าเทศบัญญัติข้อบัญญัติอบต.นะครับมาใช้บังคับภายในพื้นที่ได้เลยเนื่องจากว่ากฎหมายแม่ไม่ได้มอบอำนาจไว้นะครับถึงเรื่องการสร้างเขื่อนการแก้ไขปัญหากัดซอกชายฝั่งทะเลจากที่ทราบดีนะครับต้องติดทำได้แค่เอาไม้ไปฝังแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาหินไปสร้างเขื่อนได้หรือว่าไปทำเขื่อนในลักษณะเขื่อนหินได้นะครับเนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจตรงนี้ไว้นะครับครับสุดท้ายครับอีกประเด็นนึงอยากจะฝากครับอาจารย์ครับ GDI เนี่ยนะครับดีมากเลยนะครับที่ให้งบประมาณในเรื่องของการจัดทำแผนคุณภาพสิ่งแวดล้อมนี้นะครับแต่ทำอย่างไรนะครับทุกหน่วยงานเนี่ยมีส่วนใหญ่มีแผนขับเคลื่อนหมดเลยนะครับแต่แผนแต่ละแผนเนี่ยนะครับไม่ได้เชื่อมโยงกันหรือว่าไม่ได้บูรณาการกันที่จะไปด้วยกันนะครับไปคนละทิศคนละทางตามฟังก์ชันตามที่ตัวเองได้รับผิดชอบนะครับจริงๆแล้วอยากให้ประเทศเราเนี่ยนะครับจัดทำแผนในลักษณะนี้เนี่ยโดย GDI เป็นเจ้าภาพหมดเลยแล้วก็เอาหน่วยงานฟังก์ชันกระทรวงเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดทำแผนนะครับแผนจะได้มองเป็นที่สอบต่อกันได้นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ GDI ก็รับข้อเสนอแนะมาด้วยกันนะครับคนสุดท้ายครับสมัครเดี๋ยวคือเป็นประเด็นที่สุดที่มาจากสาวภาที่เป็นเจ้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะฉันธนินทร์ อิชยานันท์นะคะจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในข้อ 2.1.1.6 เรื่องของการพัฒนากองทุนนะคะเพราะว่าในเนื้อหาสาระตรงนี้อาจารย์ใช้คำว่ากองทุนอยู่นะคะแต่จริงๆโดยคอนเซ็ปต์แล้วเห็นด้วยกับอาจารย์ 100% เลยนะคะว่ามันควรจะต้องมีกองทุนแล้วก็ภาคเอกชนก็ต้องรับผิดชอบแต่ว่าเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยเรากำลังร่างพรบ.สิ่งแวดล้อมตัวใหม่อยู่ซึ่งประเด็นอันนี้เราเคยมีแนวคิดที่จะใส่เข้าไปด้วยนะคะว่าจะต้องมีการเก็บค่าการพิจารณารายงานแล้วก็จะเอาเงินก้อนนี้มาใช้เป็นกองทุนในการที่จะดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ปัจจุบันข้อความตรงนี้มันหายไปแล้วอาจารย์เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์จะรบกวนอาจารย์ช่วยปรับวอร์ดิ้งอะไรนิดนึงที่ไม่ถูกอ่ะสผ.ได้ไหมคะว่าเราจะต้องมีกองทุนตรงนี้ค่ะทำไมมันไม่มีแล้วในพรบ.มันไม่ปรากฏอาจารย์แล้วทำไมก็ไม่ทราบค่ะอันนี้หนูไม่ทราบนะคะแต่ว่ามันเป็นแนวคิดเดียวกันกับเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมที่อยากให้มีตัวนี้ขึ้นมานะคะอีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของ SEA เนี่ยเรายังไม่ได้ถูกรองรับให้มันต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วค่ะมันเป็นเพียงความสมัครใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นได้อยากรบกวนอาจารย์ให้ปรับวันนี้ตรงนี้นิดนึงเพื่อให้เรามีความสบายใจในการทำงานได้นะคะมันจะผูกมัดเราเดินไปแบบนี้นะคะเพราะว่าแผนตัวนี้มันจะจบในปี64ด้วยนะคะแถมอีกนิดนึงนะคะอาจารย์นะในข้อ 2.1.1.3 ที่พูดในเรื่องของการทำ SEA ในโครงการขนาดใหญ่เขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะอันนี้อาจารย์ไม่ทราบได้มีการไปรีวิวร่างพรบ.เศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกไหมคะอาจารย์คือคอนเซ็ปต์เขาเนี่ยเขาจะพูดในของว่าเขาจะทำ SEA แล้วเอา SEA ตัวนี้เสนอกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะ
แล้วหลังจากนั้นถ้ากรรมการสำนักงานชาติเห็นด้วยเนี่ยเขาไม่ต้องทำอะไรแล้วเขาก็ทำแค่ IEE เสนอกรรมการเขาตั้งขึ้นมาเองเพราะนั้นมันก็อาจจะขัดกับคอนเซ็ปต์ของอาจารย์ตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่าจะต้องเน้นเรื่องการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแต่จะเห็นด้วยนะคะคอนเซ็ปต์ของอาจารย์ตรงนี้เห็นด้วย 100% เลยเพราะว่าทางสภ.เองก็มีความเห็นแย้งไปกับตัวร่างพ.ร.บ.ตอนนั้นแล้วว่าจะเอา SEA มาทดแทน EIA ไม่ได้นะคะก็อาจารย์จะต้องไปทบทวนตรงนี้นิดนึงค่ะขอบคุณค่ะท่านสุดท้ายนะครับครับขออนุญาตครับผมในเรื่องโลกนะครับอันนี้ก็มาส่วนตัวด้วยกันครับคือในส่วนของผมเนี่ยผมก็ต้องเห็นด้วยกับอาจารย์ชลธรนะครับที่พูดถึงเรื่องของการใช้กลไกความสำคัญในสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจประชาชนแต่ผมมาอ่านดูในหนังสือเนี่ยมันไม่ได้เปิดช่องทางสำหรับในการที่จะสนับสนุนพัฒนากลไกประชาชนนี้เลยนะครับผมอยากจะให้อาจารย์ลองไปดูนะครับว่าเฉพาะส่วนกลไกของอาจารย์ชลธรเข้าไปในแนวปฏิบัติแต่ได้ว่ามันเป็นกลไกภาคสมัครใจเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยทั้งโลกใช้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่ในประเทศไทยเราใช้น้อยมากแล้วเราไม่มีการตั้งคือให้ความสำคัญกับสิ่งที่อาจารย์ชลธรพูดเลยนะครับจริงๆทางมูลนิธิเนี่ยเนื่องจากประเด็นของประเทศนะครับคือมันก็จะมีเงื่อนไขและการมันเป็นอะไรครับเป็นคีย์ไลน์ของทางประเทศอีกแล้วที่เขาจะมาเยือนประเทศเราว่าถ้าหากอยู่ธุรกิจไหนเนี่ยไม่ได้ทำไอโซ 14 อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่อยู่ธุรกิจด้วยแต่จริงๆมาตรการต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อการที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งมันนอกเหนือไปจากที่กฎหมายกำหนดนะครับมันเป็นอะไรที่เป็นภาคสมัครใจจริงๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่คนที่ติดใจอยู่ว่ามันจะเป็นการผิดการในการค้าแต่ไม่ใช่กระสุนไหนนะฮะว่าตรงนี้ถ้าเกิดเรามาทำเนี่ยมันน่าจะมีองค์กรหรือหน่วยงานที่จะเป็นตัวที่จะมาศึกษาจริงๆนะครับแล้วมาวางแนวทางว่าถ้าจะเอาแนวทางแบบประชาชนมาใช้ในประเทศไทยเนี่ยควรจะมีกระบวนการต่างๆและศึกษาแบบจริงจังนะครับเพื่อที่จะกระจายไปสู่หน่วยธุรกิจต่างๆได้ไปขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ในส่วนเองเนี่ยก็จะสอดคล้องกับแนวคิดที่ผมบอกไว้อยากให้ท่านเอกชนกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเลือกซื้อแต่ละกันได้ในที่สุดนะครับทางพิธีกรน่าจะนะครับท่านจะขออนุญาตสรุปปิดการประชุมนะครับก็ส่วนของวันนี้นะครับเราก็ได้โชคดีนะครับที่ได้รับแนวคิดจากท่านประหลัดในช่วงแรกนะครับท่านก็เป็นคนที่มองไกลให้เรามองข้ามช็อตภาพรวมนะครับก็พยายามทำเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวมาใส่ในธุรกิจที่เราไปได้ท่านพิธีกรสองท่านก็ให้แนวคิดในเรื่องพวกนี้เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับในส่วนนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับแทนส่วนราชการนะครับสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทางของเราสถาบันวิจัยพิการทางประเทศไทยนะครับขอบคุณท่านที่มาสละเวลามาฟังแลกเปลี่ยนนะครับในส่วนของแผนสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์นะครับก็ขอบคุณท่านในนาทีนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งขออนุญาตเรียนเชิญทางอาหารกลางวันร่วมกันนะครับ